มีโอกาสได้โตคุยกับพี่อีทไปดีนะครับพี่อีทชัชวาลนะครับสปอตเทคครับก็ให้เกียรติมาช่วยดูแลเคสนี้เป็นพิเศษเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่อีทดีกว่าว่าเจอเคสนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี่อีทครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเคยมีโอกาสไปขี่จักรยานในสปาเลนแล้วก็ไปเห็นคุณเมจิกขี่จักรยานแต่เราก็ขี่ตามไม่เฉยแล้วก็มีความคิดอยู่ในหัวเราอะตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักกันเราบอกเธอขี่ได้ยังไงอะแบบคือทุกอย่างเขาแบบต้องชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเขาที่มันมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการเสียสมดุลนะครับก็คิดอยู่ในใจมาตลอดเวลาว่าได้เจอกันเมื่อไหร่เดี๋ยวคงได้อธิบายกันยาวนะวันนี้ก็เลยเหมือนโชคดีที่โบ๊ทชวนมาช่วยดูให้เมจิกโอเคสิ่งแรกที่เห็นคือร้องจากเลยว่าขี่จักรยานบนนี้ได้ยังไงเจ้าตัวยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเองว่าปัญหาในร่างกายก็คืออะไรบ้างเราถึงได้เห็นว่าโอ้โหเขาขี่จักรยานแบบเปลืองน้ำมันมหาศาลเลยเปลืองน้ำมันมากแต่เธอขี่เพราะว่าคือก็ฉันอยากจะขี่ไงฉันอยากจะขี่ไงแต่ในฐานะที่เราคนทำงานทางด้านร่างกายคนกับเรื่องจักรยานเรามองเห็นเลยว่าต้องช่วยเขาให้ประหยัดน้ำมันมากกว่านี้ไม่งั้นมันไม่จบเนี่ยแล้วมันจบด้วยการบาดเจ็บไงครับก็เลยนี่ไงเป็นที่มาที่ไปได้เห็นกันวันนี้ครับโอเคสิ่งที่เจอวันนี้หลักๆช่วยอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ไหมครับโอ้โหว่ามีอะไรบ้างเห็นคุณเมจิกแบบนี้นะหนึ่งเลยเสียสมดุลมหาศาลแล้วต้องบอกว่ามีการซ้ำซ้อนดีกว่าประมาณนั้นเลยนะสิ่งแรกที่พี่เห็นเลยพร้อมคือตอนที่เรายังไม่ได้ assessment กันบนร่างกายเนี่ยอาจจะมีหลักฐานให้ด้วยระหว่างที่พี่อธิบายไปเราเห็นพี่มาถึงก็มาดูคุณเมติคีบนจักรยานเราเห็นเขาแบบเฮ้ยเขาจะต้องชดเชยหลายสิ่งหลายอย่างทำไมมันขี่จักรยานแล้วมันไม่ stable เลยอ่ะเห็นไหมแล้วมันเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็เราเห็นการคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอกว่าเขาฝืนธรรมชาติมากเขาพยายามจะเป็นนักจักรยานแต่เรามองว่าไม่ใช่ถ้าปล่อยแบบนี้พังกับพังเท่านั้นก็เลยถามคุณเมจิว่าคุณเป็นอะไรมาบ้างคุณมีปัญหาเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นสุดท้ายไล่ไปเลย1กระดูกสันหลังเนี่ยมีแนวโค้งนะแต่ว่าที่รักษามาแล้วนะคือนายมาในระดับนึงถือว่ายอมรับได้กับการขี่จักรยานเล่นกีฬานะครับเมื่อก่อนนี้คุณเมจิก็ฟังว่ายิ่งกว่านี้เยอะนะครับมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรมาเต็มไปหมดเลยสุดท้ายพอเริ่มดูเข้าที่เข้าทางปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันยังถูกชดเชยกันอยู่นี่ปรากฏว่าสิ่งที่พี่เห็นเลยอันแรกเลยพอเขามีสันหลังที่เริ่มคดเล็กๆนิดนึงเนี่ยกระดูกเชิงกรานนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับของคุณเบนตีเนี่ยข้างขวาถูกยกขึ้นในลักษณะแบบเนี้ยนะครับลักษณะแบบนี้ทีนี้พอยกขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเราเรียกว่าขาสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับประมาณหนึ่งสุดท้ายบนกีฬาจักรยานเนี่ยมันเป็นกีฬาประเภทสมดุลเนี่ยที่จะต้องมีจุดคอนแทคพอยต์ล็อกเอาไว้อีก3จุดแล้วบนนั้นเนี่ยวิศวกรคิดมาอย่างดีทุกอย่างสมดุลหมดเลยแต่เรากำลังเอาชุดขับเคลื่อนที่มันไม่สมดุลอะไปอยู่บนนั้นเขาก็ต้องพยายามชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นรถยนต์เสียศูนย์มันยังพังเลยทีนี้พอเป็นคนล่ะนะครับร่างกายไบโอแมคานิกแบบนี้มันทนไม่ได้กับการที่ต้องชดเชยอะไรเยอะๆสุดท้ายมันจะฟ้องออกมาว่าจบด้วยอาการบาดเจ็บเสมอซึ่งทุกวันนี้ที่เห็นคุณเมจิกขี่ได้นี่คือขี่แบบใช้ความอดทนสูงมากพี่เรียกว่าอะไรนะครับเครื่องอาจารย์พี่เครื่องเอาเครื่องทั้งหมดเป็นโทรมาเล่าว่าพี่อธิบายแบบง่ายๆให้ฟังว่าคุณเนี่ยนะเหมือนเครื่อง 3,000 เทอร์โบแต่ช่วงล่างแบบยาริสชอบครับดีมากเลยประมาณนั้นก็สรุปว่าคือพอเห็นข้างบนเป็นอย่างนี้ปุ๊บรู้แล้วว่ามันต้องมีผลกระทบเรื่องอื่นอีกเห็นเท้าเฮ้ยทำไมขี่จักรยานแบบอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าพอคุณเมติถอดออกมานี่ฮะโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าเป็นบันเนียนเลยเป็นบันเนียนแบบเต็มๆเลยนะครับอย่างนี้เท่านี้ยังไม่พอยังมีเรื่องอุ้งเท้านะฮะที่อยู่ด้านถ้าเราดูฟุตติ้งเนี่ยจะเห็นออกมาเลยว่าเมื่อกี้เราดูรอยพิมพ์เท้าของเมติเฮ้ยคุณไม่มีเท้าเหรอนิ้วคุณหายไปไหนเราดูฟุตปริ้นตรงนี้นะครับไม่มีนิ้วเท้ายืนด้วยอุ้งเท้าประมาณนี้เดี๋ยวฟุตปริ้นมันจะฟ้องเลยนะครับว่าสภาพของอุ้งเท้าเขาหายไปไหนหมดเลยเพราะฉะนั้นพอพื้นฐานของเท้าอ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นประมาณนึงเนี่ยเป็นไฮจะลักษณะเป็นไฮอาร์มนะครับแล้วก็
นิ้วเนี่ยถูกกระดกลอยขึ้นมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเหลือพื้นที่นะครับในการออกกำลังกายแค่ตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับติดเนี่ยพื้นที่ของเมเดียเหลือแค่ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยอยู่ประมาณนี้ทีนี้พอเขาจะต้องรับภาระทั้งหมดในการออกกำลังกายเขาก็จะเอาอะไรไปคอนโทรลให้ร่างกายข้างบนมันนิ่งมันก็ไม่เซอร์โวนะครับรวมถึงมันมีเรื่องของพังผืดที่อยู่ใต้เท้านะครับที่ต้องรับแรงอาการบาดเจ็บชดเชยเสร็จปุ๊บก็ทำให้อะไลเมนต์ของหัวเข่ามันไม่นิ่งไม่นิ่งไปกระทบหาไอพีแบนที่อยู่ด้านข้างนะฮะตรงนี้นะครับการยืดหดตัวของสองฝั่งที่ไม่เท่ากันทุกอย่างเรียกว่าต้องชดเชยหมดเลยวันนี้ก็เลยโชคดีได้มาเห็นเคสแบบนี้นานๆจะมีคนแปลกให้เห็นเป็นเคสที่น่าสนใจมากคุณเมจิครับพอได้ทำฟิตติ้งวันนี้ได้เห็นอาการตรงกับที่ก็จริงๆเหมือนที่บอกแล้วพอตัวเองรู้ว่าปัญหาของตัวเองมีอะไรทั้งหมดแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหนว่าเราจะไปจบตรงจุดไหนแต่พอเรามานั่งคุยกันปุ๊บเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าพอพี่เขาพูดมาเหมือนเรากำลังเจอถูกคนละแล้วก็คืออย่างวันนี้สิ่งที่แก้เลยก็คืออย่างเบสิกเราพยายามจะไปแก้ข้างบนนั่นนี่นี่นั่นแต่ตอนแรกอย่างพี่แก้คือในเรื่องของโอเคพอมันชิวขึ้นเนี่ยทำให้ขาขวาไม่จีสั้นกว่าขาซ้ายทีนี้ปัญหาคือพอมันสั้นอย่างเงี้ยพยายามจะบาลานซ์จักรยานต่อให้เอาเซเวโร่จากนาซามาให้เป็นสิบปั่นนะมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่พี่เขาแก้เลยคือโอเคแต่คนอื่นจะไม่เหมือนเมจินะก็คือแก้ให้เท้าไม่จีเท่ากันด้วยการใส่ตัวซัพพอร์ตผ่านชิมใช่ค่ะถ้าเป็นเคสเมจินะคือต้องใส่ให้เท้าเมจิเนี่ยอันนี้หนากว่าพอมันหนากว่าปุ๊บหลักการเป็นว่าเมจิเริ่มรู้สึกสมดุลแล้วไม่พยายามที่จะ reach เพราะว่าหนึ่งคือสะโพกเราสูงขาสั้นทีนี้เมจิเริ่มรู้สึกว่าความนิ่งในการปั่นเยอะขึ้นต่อมาพี่เปลี่ยนไอตัว insole เข้าไปให้เป็นแบบสำหรับพวก high arch เฉพาะเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมจิเริ่มรู้สึกว่ามีนิ้วเท้าพอมันมีนิ้วเท้าเนี่ยมันทำให้เมจิคอนโทรลกล้ามเนื้อได้ครบองศาพอมันสเตเบิลมันก็จะเริ่ม recovery ด้านบนได้ดีขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่านิ้วเท้าเนี่ยมันดูเล็กมากแต่พอมันมีน้ำหนักมันกำลังถ่ายทอดระบบประสาทของเราไปที่กรูดไปที่ตัวคอร์ดไปที่ฮัมสตริงคือมันครบองค์ประกอบแต่คือก่อนหน้านั้นอะเมจิมีแค่อุ้งเท้าในการแบบออกกำลังกายทีนี้มันคอมเพนเซตคือเมจิออกแรงปั่นด้วยไอทีแบนถามว่าในระยะยาวคืออย่างที่บอกเราต้องใช้ความอดทนนะครับไอทีแบนมันมีลิมิตของมันอยู่แค่ไม่กี่กิโลแต่พอเรามาเล่นระยะของ 70.3 อะความอดทนเท่านั้นที่ไม่จีใช้อยู่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเริ่มจากเท้าก่อนเนาะสิ่งที่ได้คือมันเริ่มควบคุมกล้ามเนื้อที่นิ่งขึ้นแต่ถามว่าอาการความอินบาลานซ์ของเรามันก็ยังมีอยู่แต่มันแก้ได้เยอะมากถูกค่ะใช่ประมาณนี้แล้วก็เดิมโพสิชันบนจักรยานที่พี่เห็นนะถ้าพี่พูดเล่นกับเพื่อนฝูงพี่ก็บอกว่านี่มันรถแม่บ้านชัดๆเลยคือเขามีของดีในร่างกายเขาเยอะมากเราต้องไปเอาความสามารถของร่างกายเขาออกมาใช้บนกีฬาจักรยานให้ได้เยอะที่สุดเราก็ปรับโพสิชันกันเพื่อจะพาไปหาในจุดที่ความพอดีลงตัวกับความสามารถของร่างกายของคุณเมจิครับก็ทำให้เรียกว่าอะไรดีเพิ่งรู้ว่ามีปุ่มกดเทอร์โบมั้งใช่จริงแล้วอันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะว่าคือถ้าเท้าเราแก้ไม่ได้อย่างอื่นมันแก้ไม่ได้หมดเลยมันเหมือนมันเป็นสมการที่มันวนไปแล้วมันไม่รู้จักจบมันมีตัวแปรคือมันได้ตรงนี้แต่มันยังมีตัวแปรที่ต้องซ่อมอีกเยอะมันเหมือนมันหาไม่ได้ใช่แต่พอมาจบที่เท้าเนี่ยพอมันค่อยๆไล่ตัวแปรไปเหมือนปัญหาเพลงเหมือนเราค่อยๆลดลงอันนี้มันจิคิดว่าอย่างที่พี่บอกเลยคือเท้าเรามันมีความสำคัญมากๆก็เลยแบบปวดเยี่ยมมากๆค่ะก็พี่กำลังจะเปรียบเทียบเหมือนว่าถ้าร่างกายคนเป็นฮาร์ดแวร์แล้วคนนั้นเป็นซอฟต์แวร์เสียตรงไหนก็แก้ที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าฮาร์ดแวร์มันเสียคุณก็พยายามจะซ่อมหาซอฟต์แวร์ดีๆมาใส่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เพราะนั้นฮาร์ดแวร์เสียก็แก้ที่ฮาร์ดแวร์พอฮาร์ดแวร์มันดีแล้วคุณจะใส่ซอฟต์แวร์อะไรเดี๋ยวมาว่ากันเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็วันนี้พอเทสมาทั้งหมดพอแก้เท้าปุ๊บเนี่ยตัวแปรบนเนี่ยมันเริ่มง่ายแล้วพอเราไม่แก้เท้ามันจะวนกันแล้วเราก็จะไม่รู้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นพอเท้าปุ๊บเรามาปรับที่บอก
พอบอกมันเริ่มนิ่งขึ้นเสร็จอ่ะเรามาปรับองศาบอกกันองศาแล้วก็ความหนาทีนี้เราก็ค่อยๆไล่ตั้งแต่เนี่ยหมุนค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆถึงจอยของในช่วงของโชเดอร์ละอาจจะตำแหน่งคือวันนี้โจทย์น่าจะเป็นการไล่สมการจากล่างขึ้นบนมากกว่าใช่เหมือนที่พี่บอกไว้ตอนแรกว่าบนจักรยานเนี่ยมันมีจุดคอนแทคพอยต์อยู่3จุดใหญ่ๆ1ถ้าเป็นรถไฟก็คือเรื่องศอกที่วางอยู่บนแผ่นนะครับก้นที่นั่งอยู่บนอานเท้าที่เราถูกพีทล็อกเอาไว้นะถ้าเราจัดการเรื่องจุดคอนแทคพอยต์ต่างๆให้ได้สมดุลมากที่สุดเราก็จะควบคุมได้ทุกอย่างละเราเริ่มควบคุมเรื่องแนวของหัวเข่าเรื่องขาเรื่องความกว้างของบ่าไหล่ต่างๆเราควบคุมได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าจุดคอนแทคพอยต์ยังควบคุมไม่ได้ให้นิ่งคุณก็พยายามจะชดเชยหนีปัญหาเรื่องอื่นมันก็ยังไม่จบสักทีนะวันนี้สิ่งที่พี่เห็นคุณเมติเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าเก็บตรงนั้นเก็บตรงนี้นู่นนี่นั่นที่มองว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันคือผลกระทบหมดเลยอะนะแต่จุดคอนแทคพอยต์จริงๆอะที่เราหาไม่เจอต้องหาให้เจอให้ได้นะประมาณนี้ครับนะซึ่งวันนี้มาได้ถูกจุดเลยค่ะถูกจุดแล้วก็ยินดีด้วยนะบ้านพอดีนะครับถ้าเกิดผมซื้อให้เนี่ยอาจจะได้รถแม่บ้านกลับไปเพราะว่าสบายจัดแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือรอจนกว่าคุณเมติไปลองของจริงบนถนนบนถนนคือไดนามิกจริงๆของการขี่จักรยานนะครับวันนี้เราก็เห็นได้แค่บนเทรนเนอร์นะครับเท่าที่เราจะมองเห็นได้บนถนนนะมีระยะเวลาในการขี่นะมีตอนที่ร่างกายมันวิ่งลงนะเดี๋ยวดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆไปเก็บรายละเอียดกันครั้งหนึ่งนะมันอาจจะไม่ครั้งอ่ะครั้งสองครั้งสามครั้งก็ช่างมันแต่ว่าสุดท้ายมันจะไฟแนลเองนะแต่วันนี้ก็นอกจากฟิตติ้งแล้วเหมือนได้ความรู้กับตัวเองด้วยในการแบบได้เข้าใจร่างกายตัวเองด้วยเหมือนมาปรึกษาฟิสิโอเลยนะทุกคนในวันนี้แบบเดี๋ยวเรามาดูในระยะยาวโอเคครับผมขอบคุณพี่อีทแล้วก็คุณดีครับขอบคุณ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 ครับ